หุ้นเด่นประจำวันที่10มกราคมนะครับวันนี้เลือก XO มาค่ะครับผมในแง่พื้นฐานนะคะ XO เนี่ยจะบอกว่าเขากำลังฟื้นจากเรื่องของโควิด Q3 เนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้โดนโควิดหรอกค่ะเพราะว่าเขาขายซอสแล้วส่งออกไปเมืองนอกเนี่ยแทบจะหมดเลย 100% ตลาดหลักๆอยู่ที่ยุโรปวันนี้ถึงจะมีโควิดในยุโรปไม่มีประเทศไหนล็อกดาวน์นะใช่ทุกคนก็ยังจะมีบ้างนิดหน่อยๆแบบควบคุมมีมาตรการนู่นนี่นั่นนะแต่ไม่มีแบบฟูลล็อกดาวน์กันแบบแพร่หลายใช่ค่ะแล้วก็ Q3 ที่บอกว่าเขาเจอโควิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเองเจอโควิดค่ะเป็นโรงงานของซัพพลายเออร์ที่ทำพวกแพ็กเกจจิ้งให้คือแพ็กเกจจิ้งหลักๆของ XO เนี่ยจะเป็นขวดพลาสติกนะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยมีติดโควิดโรงงานของซัพพลายเออร์ทำให้ส่งพวกขวดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ XO เนี่ยได้น้อยลงก็เลยกระทบในแง่ของการส่งออกของเขาด้วยนะคะ Q2 อ่ะกำไรเขาดีมากไปทำนิวไฮประมาณ150กว่าล้านค่ะพอมา Q3 เจอสะดุดซัพพลายเออร์เจอโควิดกำไรหล่นลงมารู้สึกเหลือจะ90กว่าล้านบาทนะคะ Q4 ค่ะเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นโรงงานของซัพพลายเออร์ก็กลับมาโอเปเรตได้เรียบร้อยเริ่มทยอยส่งแพ็กเกจจิ้งให้กับ XO ได้นะคะก็คิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวประมาณสัก100ต้นๆก็ถือว่าเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาจะโตได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะครับแล้วก็ Q1 Q2 เนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้ต่อใช่เพราะว่าคำสั่งซื้อของลูกค้ามันก็มีรออยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้เหลือแค่จัดการหลังบ้านตัวเองไปทำการผลิตให้เรียบร้อยแล้วส่งให้ทันลูกค้าได้ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตเรื่องของดิสติบิวเตอร์ที่เอาของไปขายในต่างประเทศซัพพอร์ตพวกค่า listing fee ต่างๆให้ดิสติบิวเตอร์เนี่ยเอาสินค้าของ EXO ไปวางกระจายในหมู่แฟนเพจใน channel ให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มส่งผลบวกแล้วค่ะตอนในปีนี้ทั้งปีเนี่ยคงน่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้รายดงรายได้เนี่ยคงน่าจะยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องก็จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้กำลังการผลิตด้วยเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจผลิตนะคะทำให้ตัว margin เนี่ยคิดว่ายังโอเคส่วนเรื่องอินฟลักชันที่หลายๆคนเจอผลกระทบ XO เนี่ยถือว่าเจอน้อยพวกถ้าเป็นรอแมทที่เป็นพริกน้ำตาลกระเทียมล็อกยาวเนี่ยสิ้นปีแล้วค่ะก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากใช่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบใช่ค่ะส่วนในแง่ของธุรกิจแพ็กเกจจิ้งของเขาอ่ะเป็นขวดเพชรเยอะเพราะนั้นก็จะมีต้นทุนพลาสติกแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขาเจอขวดเพชรกันแพงๆอ่ะ XO ไม่ค่อยเจออาจจะเพราะว่าโดนราคาที่สูงอยู่แล้วเพราะว่าใช้แบบเป็นขวดที่สเปซิฟิกเฉพาะ XO นะคะเพราะนั้นก็โดนแพงมาอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ถูกกระทบจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งดูทรงโดยรวมแล้วรายได้จะเติบโตได้ Q4 ดีใช่ Q1 Q2 ก็ยังดูดีคือน่าจะยังดีต่อต้นทุนถูกกระทบจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครมองหาว่ากำไร Q4 ดีกำไรครึ่งปีแรกยังดีต่อ XO เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยโดนโควิดด้วยใช่นะคะตัวในแง่ของค่าเงินบาทที่ว่าถ้ากลัวว่าจะแข็งค่าก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาล็อกเป็นค่าเงินบาทอยู่แล้วใช่คือเขาขายกับลูกค้าเป็นสกุลเงินบาทซะเยอะนะคะแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ที่ออกไปแล้วก็คือซอสกัญชงแล้วก็กำลังจะทำ CBD ซอสด้วยคือซอสกัญชงอันแรกที่ออกไปนะเขาใส่ใบฟันถัดไปเนี่ยจะเป็นใส่ CBD ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าเมืองนอกคือเขาส่งออกนะคะลูกค้าต่างประเทศเนี่ยต้องการเพราะนั้นก็อันนี้จะเป็น opportunity สำหรับเขาในการขยายสินค้าใหม่นะคะต้องบอกว่าประมาณการของเราอ่ะยังดูมีอัพไซด์อยู่นะคะปีนี้เราทำไปไม่ได้เยอะมากนะคะรายได้เราทำโตแบบซิงเกิลดิจิตไหมประมาณ 5-6% แต่ผู้บริหาร 10-15 เพราะฉะนั้นก็ยังมีอัพไซด์ในแง่ของประมาณการนะคะราคาเป้าหมายที่เราให้เป็นราคาเป้าหมายปี2022อยู่แล้วก็22บาทจริงๆตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่แล้วก็ประมาณการยังดูมีอัพไซด์มากกว่าที่เราทำไปด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นหุ้นเด่นเลยเป้า22บาทสำหรับตัว XO นะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยไต่ระดับไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยืนแนวระดับ 19.5-19.6 ได้เนี่ยดูดีนะครับระยะสั้นเนี่ยถ้าทะลุ 20.4 ได้นะด้านบนนี่โล่งเลยนะครับก็เลือกมาสอดคล้องนะพื้นฐานดีเทคนิคก็ดูดีมีโอกาสไปต่อเหมือนกันนะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะสำหรับตัว XO